ดิโซดาเลียกูหนังมันทำงานกับเราได้แบบมหัศจรรย์มากเลยอะสิ่งที่เขาต้องการจะเล่าอะค่ะมันออกมาได้อย่างแบบว่าโคตรมีเสน่ห์เลยอะเป็นหนังที่มันก็เต็มไปด้วยความรู้สึกเขากำกับเด็กมันได้โมเมนต์ที่มันก็น่าประทับใจ ส่วนตัวอินมากฮะฉลาดมากอะไม่ประหลาดใจที่ทำไมเรื่องนี้ถึงติด Best Foreign Picture มันจะมีฉากที่คนดูคาดเดาไม่ได้อยู่ในเรื่องพอเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยเฮ้ยเราช็อกตามตัวละครเลยนะฮะตอนที่เข้าไปตอนแรกก็ไม่นึกว่ามันจะเศร้าได้ขนาดนี้เป็นเรื่องที่สวยงามครับสำหรับเด็ก2คนครับอ๋อ tu attends toujours mais là tu me laisses tu vas toucher Rémi ce soir non quoi พลังการแสดงของเด็กนี่ก็เป็นการแสดงของเด็กที่เรารู้สึกว่าดีที่สุดเท่าที่เคยดูมาเลยฮารีเรมี่เร็วเจ็บหัวใจอย่างหนักอยากให้ทุกคนได้มาดูค่ะมันงดงามมาก Calme-toi arrête ก็ฝากเรื่อง Cruise ด้วยนะคะมาดูกันเยอะๆนะคะเรื่องนี้ดีจริงๆค่ะ